สัมพันธ์ลึกเดวิดสเต็กฟัต CIA สิบสอสิวรักษ์แนบแน่นขบวนการล้มเจ้าลุงดอลุงตู่รู้หรือยังเขาว่าเอเจนต์เฮดคือระดับบิ๊กสหรัฐในแชทหลุดชักศึกเข้าบ้านของแกนนำมับสามนิ้ว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n j r p o d c s t t ครับผมกเกษตรชนะเสรีรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีข่าวับข่าวปนคน้คน,นข้นปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับยิ่งสาวก็ยิ่งเจอครับสำหรับเดวิดสเตรกฟัสฝรั่งสัญชาติอเมริกันที่เพจคุยทุกเรื่องกับสนธิโดยสนธิลิ้มทองกุลออกมาเปิดโปง ว่าเขาคือหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐหรือ CIA ที่ฝังตัวเข้ามาอยู่ในไทยนานกว่า35ปีทำงานเป็นพอ,อสู์แลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศหรือ CIEF ของมอขอนแก่นก่อนที่จะถูกทางการไทยระงับวีซ่าด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคงของชาติและสถาบันเบื้องสูง โดยโลกโซเชียลได้แชร์ภาพของเดวิดสเตรฟัตที่เคยถ่ายรูปร่วมกับบุคคลต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางการเมืองและการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันเบื้องสูงของไทยของเขาและบุคคลเหล่านั้นอทิชานวิทย์เกษตรศรีอดีตอ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่ากันว่าเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของแกนนำม็อบคณะราษฎรที่ถูกดำเนินคดีหมิ่นสถาบันอยู่ในขณะนี้ ประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการประชาสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามอโตเกียวผู้ก่อตั้งเพจ Facebook กลุ่ม Royal ล,ลิสต์มาร์เก็เตเพตลาดหลวงรวมทั้งเป็นบุคคลหลบหนีคดีความผิดมาตรา1 2 2อีกด้วย รวมถึงแอนดรูว์แมกเกอร์มาแชลอดีตนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งถูกแจ้งความดำเนินคดีในประเทศไทยหลายคดีจากการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กแอนดรูว์แมกเกอร์มาแชลโจมตีประเทศไทยรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่บ่อยครั้งต่อมาครับ Facebook ของปราสามสีได้โพสต์ข้อความว่าเมื่อวันก่อนข้าพเจ้าเคยบอกมาตลอดว่าสิวรักษ์เนี่ยคือ CIA ขนาหนังสือ x e c l u s i v e i n อ l l i g ล n t Review หรือ EIR โดย l i n d o n S. r a Roche ก็ยังระบุเอาไว้ชัดเจนว่าเป็นสายลับที่คอยปลุกปั่นคนไทยมาช้านานเดวิดสเตรกฟัสจากมูลนิธิ CIEE โดนถอนวีซา่าท,ทั้งทั้งที่อยู่เมืองไทยมา35ปีทั้งที่ตนเองทำดีสอนหนังสือในมอขอนแก่นจะบอกให้นะครับ เดวิดสเตรกฟัตนั้นเป็นคนก่อตั้งอีสานเรคคอร์ดร่วมกับภรยาชาวไทยที่เป็นบอกอกของอีสานเรคคอร์ดนั่นแหละและเป็นคนสนับสนุนภัยดาวดินเข้าสู่วงการเมืองเดวิดสเตรกฟัตดันบอกปัดว่าไม่ใช่ CIA แต่รับเงิน NED หรือเนตก็คือแปลว่ารับเงิน CIA นั่นแหละและก็สารภาพกันออกมาเองว่าเดวิดสเตรกฟัตนั้นเป็นสิทธิของสอสิวรักษ์นั่นไงคือให้ตายสิ CIA ไม่เอี่ยวก็บ้าแล้วจะบอกให้นี่แค่ตัวเดียวนะจริงๆยังมีอีกเ <c oughs> มื่อเพจดังโพสแบบนี้ก็ยิ่งชัดครับขยายความกันอีกสักนิดว่าเดวิดสเต็กฟัสตคนนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอยู่ที่เมืองไทยอาศัยครับนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองแสดงความเห็นทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนต่างประเทศและไทยอยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมีงานด้านวิชาการโดยเฉพาะด้านการเมืองประวัติศาสตร์ไม่อย่างยาวนานมีบทความและหนังสือพิมพ์และหนังสือตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ระดับโลกอาทิ The Truth, of, The Truth on The Truth on Trial in Thailand ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเมืองไทยวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาความไร้เสติรภาพทางการเมืองการใช้ความรุนแรงในทางการเมืองปัญหาสิทธิเสรีภาพหลังจากการรัฐประหารของทหารไทยในปี2006 ปัญหาความอายุทธรรมทางกฎหมายของไทยในโลกสมัยใหม่การใช้กฎหมายอาญามาตรา112ที่ตีพิมพ์กับสนักพิมพ์รูทเลตในปี2011รวมถึงเป็นผู้ดูแลสำนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ดพูดถึงเดอะอีสานเรคคอร์ดกำลังเป็นประเด็นว่าภริยาชาวไทยคือวิทหไทยรัฐหลทัพที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกับเดวิดและรับหน้าที่เป็นบอกอด้วยนั้น ก่อนหน้านี้เป็นนักข่าวสายสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมการเมืองและประชาธิปไตยมานานและเคยทำงานที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เธอเคยได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนจากองค์กรแอมเนส y ี้เมื่อปี2562และยังเป็น1ใน4นักปกป้อนสิทธิมนุษยชนหญิงที่จัดโดยแอมเนส y ีประเทศไทยอีกด้วยงานนี้ครับก็จะเห็นว่า c ี a สหรัผู้นี้นั้นไม่ธรรมดาจริง อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในการล้มสถาบันในภาคอีสานและอยู่เบื้องหลังไผ่ดาวดินขอทุนจากเน็ตให้สื่ออีสานรีคอร์ดของตัวเองเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆที่มุ่งสั่นคลอนความมั่นคงและสถาบันกษัตริย์รวมถึงฝังตัวอยู่ในมขอ,อนแก่นมานานกว่า27ปีเป็นคนประสานคนทั้งนอกและในประเทศเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแสบ ของกระบวนการล้มเจ้าที่กินบนเรือนขี้บนหลังคามานานโดยที่เจ้าบ้านบางกลุ่มให้การสนับสนุนสะด้วยหน้าอนาจใจจริงๆครับ กลายเป็นประเด็นร้อนครับหลังมีแชทหลุดของนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือที่เป็นภาษาอังกฤษว่า Democracy Restoration Group หรือตัวย่อ,อว่า DRG และกลุ่มคณะราษฎรเมื่อสงสัยกันว่าบุคคลที่ใช้ชื่อในแชทว่า Agent h e s t นั้นคือใคร ว่ากันว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องครับมาจากกรณีที่เมื่อวันที่16เมษายน2564โลกโซเชียลได้มีการเผยแพรแ่แชทการสนทนาโดยว่าเป็นแชทของลูกเกดชนทิชาที่พูดคุยกับชาวต่างชาติที่ใช้ชื่อในไลน์ว่า Agent H เป็นการรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในประเทศไทยของม็อบสนิ้วต่อมาลูกเกดได้โพสต์ข้อความปฏิเสธว่าเรื่องแชทเป็นข้อมูลเท็จเป็นการหมิ่นประมาทเธอ างว่าเป็นแค่คนทำงานในวงการสิทธิมนุษยชนธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรที่ขนาดจะไปเรียกร้องให้ต่างชาติมาแทรกแซงเมืองไทยได้ไม่มีใครใช้แชทไลน์คุยกับสถานทูตหรอกแต่กะนั้นหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตและจับผิดว่าคำปฏิเสธว่าเป็นแชทปลอมแต่กับยอมรับว่าเอเจนต์เฮดเป็นคนของสถานทูตสหรัฐซะอย่างนั้นขณะที่ตามติดมาติดตดอีกชุดหนึ่งก็คือ แชทหลุดนี้ยังเป็นบทสนทนาระหว่างลูกเกดกับเอเจนต์เฮดที่เร่งเร้าอยากให้สถานการณ์การชุมนุมในไทยเกิดความรุนแรงขึ้นโดยต้องทำให้มีประชาชนเสียชีวิตแบบเมียนมาเพื่อที่จะกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคุมสถานการณ์ไม่ได้พร้อมกับทิ้งท้ายว่าหากภารกิจสำเร็จจะยอมจ่ายไม่อัน้นมีการตั้งข้อสังเกตในแชทของลูกเกดชนดิชาและเอเจนต์เฮดนั้นมีความสนุนสนมกันเป็นอย่างมาก จากการที่มีการส่งสติกเกอร์มีการส่งรูปภาพข้อความเสียงให้กันและมีการทักทายกันแบบเป็นกันเองจากแชทหลุดลูกเกตและ Agent h ์เฮมีการตั้งข้อสังเกตอีกว่ามีการวางแผนกันเป็นอย่างดีมีการตั้งโค้ดเนมสัญลักษณ์เป็นตัวเลข5 6 7 8 9แทนความหมายคนที่คอนโทรลอยู่นอกจากนี้ Agent h ์เฮยังได้ยกนิ้วชื่นชมเอมมี่ที่ก่อเหตุเผาพระบรมฉายาลักษณ์จนถูกจับกลุ่มโดยชนิชา ได้ตอบกลับว่าอาจจะมีม็อบมาเพิ่มขึ้นอีกและสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากข้อสงสัยดังกล่าว Agent H คือใครปรากฏว่ามีข้อมูลจากโซเชียลในเวลาต่อมาบอกว่าภาพที่อยู่ในไอคอนแทน Agent H ์มีความคล้ายกับใบหน้าของเฮนรี่ e รตเตอรตำแหน่ง s e เนียร์ดิปโลม i ติกแอดไวหรือที่ปรึกษาทางการทูตอวโุโส ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Democratic Transition South East Asia Engaging Fragile and Post-Conflict State ของสหรัฐขณะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏในแชทุดนั้นเป็นของฟอร์ดทัดเทพเรืองประภัยกิตเซรีหนึ่งในแกนนำม็อบสามนิ้วที่หลบหนีไปยังต่างประเทศเรียบร,ร,ร้อยสำหรับประวัติของเฮนรี่เร็กเตอร์นั้นเข้าร่วมกับเดนเนลลเคอินุย เ s เชียแปซิฟ c กเซ็นเ for security study หรือ DKI APCSS ในเดือนกันยายน2,563ในตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสทางการทูตหรือ SDA หลังจากดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผานาการเมืองที่สถานทูตสหรัฐในกรุงเทพเป็นเวลา3ปีเฮร r y r ย c เรกเป็นสมาชิกอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศโดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาหรือเทียบเท่าทหารยศพันเอกพิเศษ ก่อนหน้าที่จะได้รับมอบหมายในกรุงเทพเขาดำรงตำแหน่งรองที่ปรึกษาทางการเมืองที่สถานสุสารัฐในแบกแดดจากประสบการณ์31ปีทั้งในต่างประเทศและในวอชิงตันเขามีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยการเมืองการทหารและการมีส่วนร่วมทางการทูตในรัฐที่เปราะบางและหลังความขัดแยง้งมิสเตอร์เรกเตอร์นั้นเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลซูเปอร์เรีย h o r o r and m อ s t e r r ส s ตอร o r รซฮ a นของกระทรวงการต่างประเทศเฮนรี Henry r เร t o เตเคยดำรงตำแหน่งปเป็นเวลา9ปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่ปรึกษาทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี2560ถึง2563เขาได้ส่งเสริมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและช่วยวางแผนการเยือนของเลขาธิการรัฐทิลสันและปอมเปโอนอกจากนี้ เขายัางจัดการสังเกตการการเลือกตั้งระดับชาติของไทยในปี2 5ง2ันาร้ถ้ายัางจำกันได้ครับมิสเตอร์เรตเตอร์คนนี้เป็นคนคนเดียวกับคณะผู้แทนต่างชาติ12คนเจ้าหน้าที่อุปถัมสหรัฐที่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเชิญให้มาสังเกตการทั้งคดีของตัวเองที่เดินทางไปให้ปากคำกับสอนนอพทุมวันเมื่อปี2 5ง2และกรณีพักอนาคตใหม่ถูกตัดสินคดีการเมืองเขาว่ากันว่าที่สุดของแชทหลุด ลูกเกดเอเจนต์เฮดคนที่เอ่ยถึงจะใช่เฮนรี่เรกเตอร์หรือไม่ก็ตามแต่สายข่าวและชาวโซเชียลก็พาเชื่อกันว่านี่คือข้อพิสูจน์ถึงความจริงที่ว่ามบสามนิ้วและขบวนการปลุกปั่นความมั่นคงและล้มสถาบันต่างมีต่างชาติคอยแทรกแซงและสนับสนุนโดยมีคนไทยเป็นคนชักศึกเข้าบ้านงานนี้ลุงดอนประมัดวิไนย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงลุงตู่พเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรู้กันหรือ,อยังครับ นี่คือเรื่องราวจากคลัมข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา n g r o n l i n e c o m และนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องรวงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชยัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ